ฟุตซอลไทยทำได้ครับไปลุยฟุตซอลโลกเป็นสมัยที่7นะครับไปดูเบื้องหลังเกมนี้ก็หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างครับสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจขอขอบคุณรถจักรยานยนต์โซล่าแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันไปพูดถึงเบื้องหลังเกมฟุตซอลแชมป์เอเชียนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายที่มีตั๋วฟุตซอลโลกเป็นเดิมพันนะครับปรากฏว่าโอ้โหช้างศึกโตเล็กของเรานี่งานระทึกเลยคุณก๊อฟใช่ครับก็ต้องบอกเลยนะว่าเกือบหลับไปแล้วแต่กลับมาได้นะครับคือเราเนี่ยโดนอิรักนำไปก่อนเลย2ลูกก็ถือว่าเกมเนี่ยโมเมนตัมมันจะเหมือนไปฝั่งอิรักด้วยแล้วต้นเกมเนี่ยต้องยอมรับว่าโตเล็กช้างศึกเราเนี่ยอาจจะออกสตาร์ทยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังดูเก่งๆหน่อยนะครับแต่พอหลังจากที่โดนนำ2ลูกเนี่ยแล้วเราก็สุดท้ายก็เราสามารถกลับมาได้ที่สำคัญไฮไลท์ก็คือเกมนี้มีใบแดง2ใบถูกต้องแล้วเกิดขึ้นก็เป็นฝั่งเราหมดเลยใช่ถูกต้อง เจอเหตุการณ์อะไรที่มันต้องบอกเลยว่า การที่จะไประดับโลกได้เนี่ย ผมใช้คำว่าไม่มีฟ้าลิขิตเลยใช่ๆไม่มีมาดวง ไม่มีมาแบบใช้แบบอะไรนะดวงลิขิตอะไรไม่มีนะครับก็คือต้องอาศัยฝีมือล้วนๆอย่างเกมนี้เห็นได้ชัดเลยว่ามันต่างจากที่เราเคยไปคัดเลือกฟุตบอลโลกครั้งก่อนครับการย้อนได้ครับที่เราต้องไปเจออิรักแบบ2แมตช์ในช่วงโควิดใช่ใช่ก็ได้นะฮะแล้วก็คราวนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างเต็มทีมไม่มีเวลามากเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ยิงรวมกันประมาณ10เม็ดด้วยนะครับคราวนั้นเนี่ยเราสอนเชิงอิรักเลยก็ว่าได้แต่มาวันนี้มันต่างกันต่างวาระกันนะคุณชมอิรักเองเขาก็เตรียมมาดีมากเหมือนเขาพัฒนาการเขาขึ้นมาสูสีกับเราแล้วนะใช่อิรักเห็นได้ชัดเลยว่าต้นเกมเนี่ยเราโดนเขาบีบแบบแมนมาร์กิ้งครับการประกบแบบตัวต่อตัวปุ๊บเนี่ยเราพยายามจะเลี้ยงฝ่าแบบใช้ความสามารถไปไม่เป็นใช่แล้วก็โดนยิงนำไปก่อนจริงๆก็โดนเกือบจะโดน 2-3 ด้วยนะจริงว่าเขาเองเนี่ยด้วยความเขาเรียกว่าตื่นเต้นอ่ะนะใช่ครับกับการที่พลาดไม่ได้ทุกช็อตอ่ะยิงพลาดไปเองบ้างอะไรบ้างติดเซฟผู้สับตัวของเราบ้างใช่ครับเมื่อวานนี้อิรักเขาก็ได้ประตูตั้งแต่นาทีที่2เลยนะครับจากซาลิมไฟซาลนะครับก่อนที่นาทีที่16เนี่ยทาเลตเซยักนะครับจะยิงให้อิรักนำ 2-0 นะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนเนี่ยก็อลงกรจันพรนะครับก่อนที่อลงพรจันพรเนี่ยจะยิงมีใบแดงใช่ไหมจากอภิวัตรแจ่มเจริญจังหวะนั้นเนี่ยพี่ชูมองไงคือจังหวะที่เหมือนจะอภิวัตรก็เหมือนมองไม่เห็นแม้ว่าผู้เล่นอิรักเนี่ยจะก้มมาโมงใช่ก็เพราะว่าเป็นจังหวะที่เขาเองอ่ะจับบอลพลาดแล้วบอลเนี่ยมันยังไม่ออกริมเส้นใช่ไหมยังไม่ออกข้างใช่ยังไม่ออกข้างจะโดนฉกไปยิงแล้วก็เหมือนจังหวะตกใจอ่ะว่าตัวเองก็จับบอลลั่นไปนะครับแล้วก็พลิกมาไปเตะเขาเนี่ยสั่นเลยซึ่งจังหวะนี้มันมองได้50-50ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจใช่อาจจะเป็นจังหวะตกใจแล้วก็เผลอไปหรือเปล่าแต่ว่ามันโดนอ่ะโดนเต็มๆเนี่ยฟาวอยู่แล้วฟาวอยู่แล้วอาจจะเหลืองหรือแดงเนี่ยแต่สมัยนี้อย่างที่ว่าก็คือมันมี VR มันไปย้อนดูย้อนมาอะไรเนี่ยผู้สินมันวินิจฉัยได้เลยว่าโอ้โหมันนี่มันพอภาพมันจับย้อนไปย้อนมานั่นแหละถ้าสมมติว่าเป็นเคสแรงๆถึงขั้นว่านักเตะอาจจะสลบไปเนี่ยและไม่ให้แดงอย่างเงี้ยใช่ไหมเขามองได้หลายมุมก็เลยอาจจะต้องแจกแดงแต่จะเหลืองได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันอย่างที่บอกมันไปดูภาพซ้ำอ่ะใช่แต่ถ้าไม่มีภาพซ้ำเนี่ยอาจจะเหลืองก็เป็นไปได้ใช่นะครับแล้วหลังจากนั้นเรายันอยู่นะเรายันอยู่เราตามสี่คนใช่แล้วก็จบเหลือ1 นาทีเสร็จแล้วก็ต้องไปใช้โคต้ากับใบแดงให้ครบใช่เดี๋ยวคงช่วงต้นครึ่งหลังใช่แต่ตอนเราเหลือ4คนเนี่ยเกือบโดนเหมือนกันหลายจังหวะเลยนะแต่สุดท้ายเราก็ยันอยู่แล้วก็จบครึ่งแรกตามหลังอยู่ 1-2 นะครับก็ยังพอมีหวังนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหเปิดมานาทีที่24ใบแดงอีกแล้วแล้วเป็นตัวเก่งด้วยมูหมัดอุสมานมูซาเหลือง2ทั้งๆที่เรารอดจากการเล่น4คนมาได้2นาทีนะฮะเพราะว่าแต่ช่วงปลายครึ่งแรกกับต้นครึ่งหลังนะครับที่ต้องเล่น2นาทีที่แบบเล่น4ตัวแต่ว่าอิรักเอาเราไม่ได้กับเมตาใช่ก็มีจุดนึงที่เราก็เอ๊ะแล้วเริ่มเอ๊ะแล้วเฮ้ยอิรักนี่ประสบการณ์น้อยแน่นอนจังหวะนี้ควรจะกดให้ได้ไงใช่แต่ไม่ได้นะครับเราเองมาเสียอีกช็อตที่2ไอ้ตรงมูเมนต์อุสมานมูซาตรงเนี้ยไม่ควรจะเป็นใบเหลืองด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นจังหวะพลิกบอลแล้วก็ไปย่ำใช่แต่ผู้สิงห์เขาคงมองแบบว่าแต่อันนี้ต้องชมอิรักด้วยว่าเล่นกับเหตุการณ์ได้ดีใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีชาเลนจ์ไงอย่างที่บอกคือเขาตาไวมากว่าจังหวะนี้เขาเห็นแบบแวบเดียวจริงๆนะแล้วก็ขอ VS ปุ๊บมันก็ได้อ่ะแต่ดูได้ว่าเป็นเลดการ์ดเลยหรือเปล่าก็ต้องแจกเหลืองปุ๊บมาลงสองเหลืองแล้วก็เขาก็จำได้ว่าโมเมนต์เองเนี่ยมีเหลืองติดค้างใช่ปะล่ะโอ้แล้วก็เป็นตัวหลักด้วยคราวนี้แหละมันเหมือนขวัญเสียมกันนะเพราะว่า
อะไรเล่นมาบอลกำลังที่จะโมเมนตัมกลับมาโดนไม่ได้อีกแกใช่เออนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพลังของนักเตะต้องชื่นชมด้วยนะโดยเฉพาะการเล่นเกมรับกับเกม4คนผมเป็นเกมอะไรที่ยากมากเพราะมัน2นาทีเนาะใช่บางทีถึงขั้นว่ายอม4ประตูที่ให้เล่นให้เล่นกลับมาเล่น5คนใช่แต่เรายันไว้อ่ะที่อย่างน้อยๆอย่าไปเสีย 3-1 เดี๋ยวมันจะไปไกลใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็เป็นคนเดิมนะครับอลงกรณ์จันทพรนะครับไปยิงคนที่31ซ้ายสั่งตายตัวจริงว่าลูกแรกก็เป็นลูกจังหวะฟรีคิกแล้วไหลมาให้สับเปียงเดี๋ยวลูกนี้ก็เป็นลูกคิกอินที่เป็นลูกที่ต้องบอกเลยว่า เป็นจุดแข็งของฟุตซอลไทยในยุคนี้จริงๆเพราะตั้งแต่ปูปิสแล้วก็ซ้อมเป็นชั่วโมงอย่างที่บอกกันก็คือทั้งฟรีคิกและคิกอินมันเป็นจุดพลิกนิดเดียว ในจุดทำให้อาจจะได้ประตูเลยแล้วก็พลิกเกมนั้นเลยแล้วลูกนี้ได้จริงๆแล้วจังหวะยิงเนี่ยโอ้โหเฉียบคมนะใช่ก็ยิงฉลับก็ยัดมุมเข้าไปเลยใช่คืออลงกรณ์เล่นทำให้ผมนึกถึงอดีตนักฟุตซอลอย่างพันวัจันทาใช่เออยิงแบบใช่อย่างนั้นเลยนะคล้ายๆเลยใช่ครับสับซ้ายหนักๆนะก็เป็นนักเตะไทยที่แบบโฟร์ฟอร์มดีมากๆนะครับยิง2ลูกแล้วสุดท้ายเนี่ยเกมทำเท่าจบลงด้วยผลเสมอนะครับนาทีที่39เนี่ยโอ้โหลั่นอินดอร์เลยผมบอกเลยจังหวะของเทิดศักดิ์เจริญพงศ์นะครับที่มาพลิกแซง3-2หลายคนงงว่าทำไมอิรักใช้พาวเวอร์เพย์ที่จะให้ผู้เก่าตัวเป็นผู้เล่นนะครับก็อธิบายว่าเกมตอนที่2-2ปุ๊บเนี่ยโมเมนตัมมันพลิกแล้วใช่อิรักเห็นได้ชัดเลยว่าอาบักกิริยาของเขาเขาอุตส่าห์ตั้งรับจากโอเพนเพย์ได้นะฮะลูกจังหวะเขาทำลูกแบบแท็กติกเขาโอเคหมดแต่มาเสียลูกฟรีคิกกับลูกคิกอินที่แบบป้องกันเราไม่ได้ก็เลยมองว่าถ้าไทยมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาได้โอเวนเพย์แน่นอนเขาเลยเลือกที่จะไม่เล่นรับแล้วเพราะว่าเขาหมดพลังกับการเล่นรับแล้วครับก็เลยต้องอาศัยให้ไทยลงไปตั้งรับด้วยการเซตพาวเวอร์เพย์โดยที่มองว่าขอแค่โป้งเดียวก็คือจบไปเลยครับนะครับแลกเลยดีกว่าดีตั้งรับแล้วก็ยังไงไทยก็คงจะได้แน่เขาคิดปุ่มนั้นอ่ะบางคนก็บอกโอ้โหมันกล้าขนาดนี้เลยเหรอเพราะกล้าดียังไงเขาเล่นพาวเวอร์เพย์ใส่สกอร์ก็ยังเสมออยู่ไงใช่แต่เราก็เหมือนก็ขุดบ่อแล้วปลาเล่นไปเลยครับเพราะว่ายังไงเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเอาเราไม่ได้ตั้งแต่ตอนที่เราเหลือ4ตัวแล้วครับก็เลยมาเลยเดี๋ยวรับโชว์ให้ดูนะครับว่าเล่นรับ power play ไปเล่นยังไงแล้วสุดท้ายก็ถือไปถือมาเราก็ขุดบ่อรอบปลาว่าเดี๋ยวต้องมีการส่งแบบเขาเริ่มหมดไอเดียส่งย้ำไปย้ำมาแล้วเราก็ตัดได้จริงครับช็อตเดียวจริงๆแต่กลายเป็นช็อตเราไงใช่โป้งเดียวเป็นของเราไงจบเลยครับแล้วก็ทำให้ทีมชาติไทยประวัติศาสตร์สำเร็จนะครับจบเกมเราชนะอิรัก 3-2 เป็น7สมัยที่ต่อกันเนาะ7สมัยนี่ก็เจน3เจน4แล้วนะในการที่ปรับสับเปลี่ยนไปเล่นกันที่ฟุตซอลโลกนี่ตั้งแต่รุ่นอนุชามาจนถึงรุ่นใช่โมเมนต์อุสมานมูซาแล้วก็ถือว่าทำได้ตามเป้านะครับผมแล้วก็หลังจบเกมเนี่ยทางด้านของบิ๊กทินนะครับสุทินบัวตูมนะครับรวมไปถึงทางบิ๊กป๋อมเบนจัดสิริวัลครับอนิสาเบนจัดสิริวัลก็อัดฉีดให้นักเตะฟุตซอลทีมชาติไทยรวมกันเนี่ย1ล้านอย่างน้อยไปคุณก๊อฟ1ล้านอย่างน้อยไปใช่ใช่อย่างน้อยมาขนาดนี้นะใช่ส่วนกระแสดีขนาดนี้ส่วนมาดามแป้งนะครับทางนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ออกมายินดีด้วยนะครับที่ทีมฟุตซอลไทยเนี่ยสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศนะครับที่สามารถคว้าตั๋วไปลุยศึกฟุตซอลโลกได้ทีมสเปนใช่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเกมต่อไปเกมต่อไปเนี่ยโอ้โหเราเกมระทึกไปแล้วใช่นะครับเราจะเจอกับทาจิกิสถานนะครับในรอบรองชนะเลิศในเวลา18นาฬิกาวันศุกร์นะศุกร์ที่26นะครับก็พรุ่งนี้ละนะครับจะเตะกันที่อินดอร์สเตเดียมผมก็สามารถติดตามรับชมถ่ายสดได้ทางช่องทีสปอร์ตนะครับผมก็รีบๆจองนะเพราะว่าตั๋วหมดเร็วมากกระแสดีใช่ครับแล้วก็เรามองไปถึงแชมป์แล้วนะใช่ต้องว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นตัวเต็งก็ไปแล้วจริงๆมันต้องมีญี่ปุ่นเข้ามาใช่ไทยญี่ปุ่นอุซเบกอิหร่านเนี่ยต้องเป็น4ทีมนี้แต่มันมีม้ามืดเข้ามาคือทาจิใช่จริงๆอ่ะทาจิเราต้องเจอญี่ปุ่นนะใช่ใช่ใช่เท่ากับว่าทาจินี่ม้ามืดของแท้ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องสเกลเขาให้ดีด้วยนะทีมเอเชียกลางเนี่ยนะฮะแล้วเมื่อวานอีกหนึ่งตัวแทนอาเซียนก็เกือบไปเหมือนกันนะเวียดนามแพ้อุซเบย์ไป 1-2 เดี๋ยวทีมนี้ตกรอบ8ทีมก็ต้องไปเพย์ออฟซัดกันต่อในใช่มีเพย์ออฟเลยเป็นโควต้าจุด5ก็คือครึ่งทีมที่จะไปเพย์ออฟลุ้นฟุตซอลโลกใช่ใช่นะครับส่วนอีกคู่อุซเบกิสถานเจออิหร่านนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับคู่นี้จะเตะหลังไทยในเวลา21นาฬิกาก็คือเตะเหมือนวันเดียวกันนะครับวันศุกร์ที่26แฟนฟุตซอลก็สามารถติดตาม
ายทอดสดกันได้แต่ว่าถ้าให้ดีไปเชียร์ที่สนามดีกว่าผมว่าบรรยากาศฟีลลิ่งมันได้กว่าดีกว่าและไทยมีโอกาสเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยถูกต้องครับอืมนะครับก็รอเชียร์ส่งกำลังใจให้กับช้างศึกตัวเล็กกันนะครับที่จะไปลุ้นแชมป์เอเชียสมัยแรกนะที่โอกาสมันก็มาแล้วนะมาแล้วเตะที่บ้านเราด้วยใช่ครับลุยกันต่อครับครับก่อนปิดคลิปกันไปครับขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยนะครับบริการทุกระดับประทับใจนะครับ K-Bank ช่วยคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตาร์นะครับอย่าหลงเชื่อกลโกงวิชาชีพหลอกทำธุรกิจทำงานง่ายๆรายได้ดีไม่มีอยู่จริงนะฮะขอเตือนสติไว้เลยนะครับไปดูจุดสังเกตกันหน่อยนะครับว่าเขาหลอกยังไงกันบ้างนะครับอ้างความน่าเชื่อถือบริษัทบอกว่าผลตอบแทนสูงแน่นอนนะวิธีทำภารกิจวิธีทำงานช่วงเวลานี้ได้รับผลตอบแทนอยู่หรอกแต่เขาหลอกให้โอนเงินก็เรียบร้อยนะครับเข้าสู่การหลอกของเขาเรียบร้อยเลยนะฮะอย่าไปหลงเชื่อนะครับไม่โอนเงินไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็โซล่ากรุ๊ปคอร์สแคมป์125นะครับเอาใจใส่แคมป์กับชุดแต่งเสริมเท่5ชิ้นรอบคันนะครับ Headlight Protector นะฮะ Front Compact Carrier และ Back Carrier นะครับ Engine Guard Chain Guard ซึ่งก็เป็นพวกบรรดาโคมไฟอะไรพวกนี้นะครับแร็กวางสัมภาระนะครับปกป้องเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นะครับ Engine Guard อะไรเนี่ยก็ไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ของ Solar Thailand กันได้นะครับครับผมแล้วก็สำหรับการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก3นะครับรอบแชมเปี้ยนลีกเป็นโครงการของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาช่อง MBT 2 HD เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับฟุตบอลในระดับรากหญ้านะครับสร้างความสุขและก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นแมตช์สำคัญเลยนะครับโดยเฉพาะคู่ชิงอันดับ3นะครับระหว่างพัทลุง FC นะครับเจอกับมหาสารคาม SBT นะครับก็จะเตะกันในวันเสาร์ที่27เมษายนนะครับก็นัดแรกเนี่ยมหาสารคาม SBT เนี่ยเปิดบ้านชนะมาก่อน 2-0 นะครับทำให้เกมนี้เนี่ยพัทลุงจำเป็นที่จะต้องคว้าชัยชนะให้ได้โดยเฉพาะต้องยิงเกิน2ประตูขึ้นไปนะครับเพราะว่าการแข่งขันในรอบนี้นี่จะนัดกดเวโกนะพัทลุงก็ต้องเอาชนะให้ได้นะครับผมส่วนคู่ชิงชนะเลิศนะครับเพื่อหาแชมป์ประเทศไทยนะครับนั่นก็คือบางกอก FC นะครับกลับมาเปิดบ้านเจอกับศรีสะเกษยูไนเต็ดซึ่งนัดแรกเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยเสมอกันมาก่อน1-1ที่บ้านศรีสะเกษนะครับแล้วก็คู่ชิงชนะเลิศเนี่ยจะเตะในวันอาทิตย์ที่28เมษายนนะครับก็สามารถติดตามถ่ายทอดสดกันได้ทางช่อง MBT 2 HD ทั้ง2คู่เลยนะครับในคลิปนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ